อาตมามองว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ค่อนข้างจะแปลกจากศาสนาทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือถูกต้องระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีเรื่องการอ้อนวอนไม่มีการบูชายัญเป็นต้นแต่พุทธศาสนาเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางศาสนาทั่วไปนั้นจะให้ความสำคัญกับศรัทธาถือศรัทธาเป็นคุณธรรมหลักเราจะนับถือศาสนาส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อในคัมภีร์ของศาสนานั้นหรือไม่ถ้าหากว่าไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นศาสนิกชนของท่านไม่ได้จุดอ่อนของศาสนาที่เน้นที่ศรัทธาก็อยู่ตรงที่ว่าเราท่านต้องแยกระหว่างผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อเป็นสองฝักสองฝ่ายแต่ถือว่าผู้เชื่อเท่านั้นที่จะเข้าถึงสิ่งสูงสุดของศาสนานั้นผู้ไม่เชื่อไม่มีสิทธิ์ฉะนั้นการจะกล่าวในเชิงสวรรค์นรกก็ถือว่าผู้ที่มีความเชื่อที่ศาสนายอมรับเท่านั้นที่จะขึ้นสวรรค์ได้คนที่ไม่เชื่อถึงจะเป็นคนดีเป็นคนงามเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ขาดความเชื่ออย่างเดียวก็เรียกว่าหมดสิทธิ์จะขึ้นสวรรค์ที่ในเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่นับถือศาสนาประเภทนี้ก็มีปัญหาคนหนึ่งว่าถ้าที่ต่อผู้ที่ไม่เชื่อควรจะเป็นอย่างไรถ้าเราถือว่าคนที่เชื่อเหมือนที่พวกเราเชื่อเท่านั้นที่จะขึ้นสวรรค์ได้ถ้าไม่ชักชวนให้มาเชื่อเหมือนกับเรามันก็เป็นการร้อยทิ้งเหมือนกับไม่รับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ไม่งั้นอาจจะมีความเชื่อว่าแม่จะบังคับมันก็ยังน่าจะดีกว่าปล่อยให้ต้องตกนรกดังนั้นก็กลายเป็นว่าปัญญาชนสมัยปัจจุบันจำนวนไม่น้อยที่ถือว่าศาสนานั่นแหละเป็นอุปสรรคต่อสันติภาพแห่งโลกเพราะตราบใดที่มีศาสนาต้องมีความไม่สามัคคีกันต้องมีความขัดแย้งกันในบางครั้งบางคราวอาจจะถึงกับว่าต้องมีสงครามศาสนาเพราะคนเอาคำสอนของศาสนาเป็นข้ออ้างในการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆส่วนพุทธศาสนาเหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มศาสนาเหล่านี้แล้วก็พ้นจากจุดอ่อนจุดนั้นได้เพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สากลที่ว่าพุทธเจ้าสอนให้เรามองสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย
เราถือว่าชีวิตเราจะดีงามและชาติหน้าจะดีก็ด้วยการกระทำไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อถ้ามีความเชื่อในสิ่งสูงเชื่อในสิ่งดีงามแต่พฤติกรรมในแต่ละวันไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมีการเอารัดเอาเปรียบมีการเปลี่ยนเปลี่ยนตนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงและไม่มีสิทธิ์ที่ตายแล้วไปที่สวรรค์และหรือว่าภพภูมิที่เจริญ พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งการกระทำนั้นพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าศาสนาของพระทธากฎนั้นพระธรรมวินัยของพระองค์นั้นเป็นศาสนาประเภทกรรมวาทเป็นกรรมวาทคือเป็นคำสอนที่ให้ความสำคัญกับการกระทำคำว่ากรรมนั้นหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาทีนี้อาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้าพุทธศาสนาไม่เน้นในเรื่องศรัทธาความเชื่อชาวพุทธเราไม่ต้องเชื่ออะไรเหรอก็ต้องเชื่ออยู่เหมือนกันแต่ที่เราต้องเข้าใจก็คือความเชื่อเป็นแค่ส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตนหรือพูดอีกน้อยหนึ่งสำนวนหนึ่งก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาในทางพุทธศาสนาความเชื่อของชาวพุทธคือเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงว่าเชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วที่ประเทศอินเดียอย่างเดียวเพราะว่าเราถือว่าผู้ที่ตรัสรู้ธรรมในวันนั้นพระโพธิสัตว์อาจารย์ชัยสิทธัตถะนั้นบรรลุในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่มนุษย์การตรัสรู้ของพระองค์จึงเป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้นั้นความเชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าว่ามีจริงคือความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ทั้งหลายที่จะตรัสรู้และขั้นตอนต่อไปแล้วเป็นก้าวหรือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเรามีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์แล้วต้องเชื่อในศักยภาพของตัวเองดังชาวพุทธเราเชื่ออะไรบ้างเราก็เชื่อว่าข้าพเจ้าสามารถละบาปได้ข้าพเจ้าสามารถบำเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าสามารถชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ก็น่าสังเกตว่าความเชื่อในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ความเชื่อในคัมภีร์ความเชื่อในคำสอนเชื่อแล้วจบแต่เป็นความเชื่อที่ต้องนำไปสู่การพิสูจน์ถ้าเราเชื่อว่าเราละบาปได้ถ้าเชื่อจริงก็ต้องพยายามละบาปถ้าเราเชื่อว่าเราบำเพ็ญกุศลได้เชื่อจริงก็ต้องพยายามบำเพ็ญเชื่อว่าเราชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้เราก็ต้องพยายามถ้าพวกว่าเชื่อแต่ไม่ทำก็เรียกว่าเชื่อไม่จริงฉะนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องชีวิตปัจจุบันของเราเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเราเป็นผู้มีลาภอย่างยิ่งมีบุญอย่างยิ่งเพราะเกิดเป็นมนุษย์แล้วเรามีศักยภาพในการพัฒนาตนศักยภาพในการละการบำเพ็ญการชำระ
ศักยภาพที่จะเข้าถึงสิ่งสูงสุดผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วถือว่าสูงสุดในจักรวาลแม้แต่เทวดายอมกราบยอมไหว้แม้แต่พระพรหมยอมมากราบมาไหว้มนุษย์ที่ถึงจุดสูงสุดแล้วถือว่าสูงสุดในจักรวาลอันนี้ก็คือโอกาสของมนุษย์เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าชาวตะวันตกบางท่านเคยวิจารณ์พระพุทธศาสนาว่ามองโลกในแง่ร้ายถ้าเราพิจารณาตามที่ได้กล่าวมาแล้วน่าจะเห็นว่าตรงกันข้ามพุทธศาสนายกมนุษย์ว่าสูงสุดหรือว่ามีศักยภาพที่จะสูงสุดในจักรวาลได้แล้วก็สามารถพัฒนาตนโดยไม่ต้องอาศัยพลังอันศักดิ์สิทธิ์นอกตัวไม่ต้องพึ่งสิ่งนอกตัวแล้วเลยส่วนอมนุษย์ทั้งหลายไม่ปฏิเสธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธไม่หลบหลู่แต่ถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ครับไม่ว่าสิ่งที่ตามองเห็นหรือตามองไม่เห็นล้วนแต่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราก็เคารพนับถือผู้ใหญ่เราก็เมตตาหวังดีแต่ไม่หวังพึ่งเพราะหวังพึ่งแล้วก็เป็นการดูถูกความเป็นมนุษย์ของเราเองศักยภาพของเราเองดังในเมื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งกรรมแห่งการกระทำพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งวิริยะความเพียรพระองค์เรียกว่าวิริยวาทคำสั่งสอนของพระองค์จึงเต็มไปด้วยคำสั่งสอนที่ปฏิบัติได้ที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเป็นเรื่องชีวิตจริงของเราว่าวันคืนวันคืนล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่ในเมื่อชีวิตของเราจำกัดเราไม่มีใครทราบได้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีกี่ลมหายใจไม่มีใครรับทราบได้ไม่มีใครรู้ได้แต่ในเมื่อชีวิตเราจำกัดแน่นอนแต่ว่าเวลาไม่แน่นอนเหมือนกับชีวิตตั้งคำถามกับเราว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราควรจะอยู่อย่างไรให้ดีที่สุดพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตที่เจริญชีวิตที่ดีงามนั้นต้องอาศัยการฝึกตนฝึกทั้งด้านพฤติกรรมทั้งด้านจิตใจและทั้งด้านปัญญาพร้อมๆกันเรื่องนี้เราเห็นได้จากปัญหาทั่วๆไปยกตัวอย่างเรื่องความโกรธเป็นต้นเราเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหความโกรธเป็นกิเลสตัวอย่างที่ดีเพราะว่าทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครชอบแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนการละความโกรธก็คงยอมไม่เกิดขึ้นได้ดังนั้นในการปฏิบัติต่อกิเลสเหตุให้เกิดทุกข์ในชีวิตเราเริ่มต้นด้วยพฤติกรรมด้วยใช้ความสามารถในการงดเว้นจากการกระทำด้วยกายด้วยวาจาที่เปลี่ยนเปลี่ยนตนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นความรู้สึกก็เป็นเรื่องธรรมดาความโกรธไม่ใช่สิ่งที่เราจะห้ามได้ห้ามไม่ให้เกิดขึ้นเพราะ
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีความโกรธนั้นจะเกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่สิ่งที่เราตัดนะก็คือโกรธแล้วเราจะไม่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาในทางที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับใครนี่ไม่เหลือวิสัยของใครเลยแต่แค่ควบคุมกำกับพฤติกรรมทั้งกายทั้งวาจาอย่างเดียวยังไม่พอเรายังต้องปฏิบัติทางจิตใจการปฏิบัติทางจิตใจนั้นก็คือการส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติโดยตรงกับกิเลสที่เราต้องการจะปล่อยวางในกรณีของความโกรธต้องการสติต้องการความอดทนต้องการความเมตตากรุณาเป็นต้นเราต้องฝึกเราก็ต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอให้เป็นระเบียบให้มีกำลังข้อที่3ต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมให้เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างเช่นพิจารณาให้เห็นโทษความทุกข์ที่เกิดขึ้นและที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราในชีวิตคนรอบข้างเพราะความโกรธพิจารณาเห็นคุณเห็นของความงดงามของความไม่โกรธของความเมตตาของความให้อภัยเนี่ยเราฝึกคิดอย่างนี้เปลี่ยนท่าทีต่อความโกรธถ้าอย่างพอใจกับความโกรธยังพอใจที่จะโกรธในบางกรณีถือว่าสมควรจะโกรธอย่างเช่นเจอความไม่ยุติธรรมเป็นต้นโกรธแล้วทีก็บอกว่าสมควรจะโกรธเขาทำสิ่งที่น่าเกลียดใครจะไม่โกรธรับที่เรายังมีความคิดอย่างนั้นเราก็คงละความโกรธไม่ได้นั่นพุทธศาสนาจึงสอนเราว่าไม่มีกิเลสตัวไหนอยู่ในจิตใจของเราที่เป็นของดั้งเดิมที่จะต้องอยู่ในชีวิตเราต้องอยู่ในจิตใจของเราไปตลอดเราสามารถละได้ทุกๆข้อเลยและไม่มีคุณงามความดีแม้แต่ข้อเดียวที่เราไม่สามารถปลูกฝังให้เกิดมีขึ้นอยู่ในจิตใจของตนได้ไม่ว่าชาวตะวันออกชาวตะวันตกผู้ชายผู้หญิงเป็นใครก็ตามทุกคนมีสิทธิเสมอกันในเรื่องการละการบำเพ็ญการชำระจิตใจ และในพุทธศาสนาของเรานี่พยายามอยู่กับชีวิตจริงของตนและสองเรื่องที่น่าจะเป็นหลักใหญ่ของคนทุกคนในโลกไม่ว่านับถือศาสนาไหนหรือไม่มีศาสนาเลยก็ตามอันนั้นก็คือเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์พระพุทธองค์ต้องการให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้ในเรื่องนี้เช่นความทุกข์คืออะไรความทุกข์เกิดเพราะอะไรทำยังไงเราจึงจะได้ทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ให้ครอบงำจิตใจในกรณีที่เราไม่ได้ทุกข์แล้วกิเลสเกิดแล้วทำยังไงเราจึงจะระงับความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์นั้นได้ทำยังไงเราจึงจะได้สร้างความสุขทำยังไงเราจึงจะรักษาความสุขที่เกิดขึ้นแล้วทำไงเราจึงจะได้พัฒนาความสุขที่มีแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปนี่คือเรื่องของศาสนาโดยแท้เรื่องความทุกข์เรื่องความสุขในชีวิตคำว่าทุกข์นั้น
คงจะต้องขยายความนิดหน่อยคือภาษาปาลีในคำว่าทุกขะทุกขะเป็นส่วนหนึ่งของไตรลักษณ์เป็นข้อแรกในอริยสัจ4และยังเป็นคำที่เราใช้โดยหมายถึงเวทนาทั้งกายทั้งใจทั่วๆไปเราต้องระวังเมื่อเราใช้คำนี้ไม่ให้สับสนในอริยสัจ4ที่ว่าอริยสัจคือทุกข์คือทุกขะนั่นแปลว่าอะไรอาตมาขอเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าทุกวันนี้ในบางประเทศเช่นประเทศอัฟกานิสถานเป็นต้นมีการรบคาฝันกันเราถือว่าประเทศอัฟกานิสถานเป็นเขตสงครามทั่วประเทศแต่ในขณะเดียวกันคงจะมีหลายหมู่บ้านหลายตำบลที่ไม่เคยมีการรบกันเลยไม่มีความรุนแรงเลยไม่มีการทิ้งระเบิดกันเลยชาวบ้านก็ทำมาหากินตามเคยยังไม่เคยรับผลกระทบโดยตรงจากสงครามแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามเราก็ยังถือว่าหมู่บ้านนั้นตำบลเรานะยังอยู่ในเขตสงครามเพราะมีการรบขัดการรบหมู่บ้านนั้นตำบลเหล่านั้นและอาจจะลุกลามไปถึงหมู่บ้านที่ยังสงบอยู่เมื่อนั้นถึงแม้ว่ามีปัจจุบันนี้ยังปกติอยู่สงครามถึงเมื่อไหร่ก็ได้เรียกว่าอยู่ในเขตสงครามนั้นเราก็แยกระหว่างเขตสงครามกับสนามรบที่พระพุทธองค์สอนเรื่องทุกขะอริยสัจคือทุกขะก็หมายถึงว่าคนอยู่ในเขตสงครามแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ทางกายใจที่เกิดขึ้นทรมานนั้นเหมือนกับสนามรบในสนามรบแต่พุทธองค์ท่านจับถึงแม้ว่าวันนี้เราสุขสบายปกติเรียกว่าเราไม่ได้อยู่ในสนามรบแต่เราอยู่ในเขตสงครามนั้นเราก็ประมาทไม่ได้สงครามถึงก็ได้นั้นเราประมาทไม่ได้ศึกษาและไม่ใช่เพียงแค่ว่าพระพุทธองค์สอนแล้วว่าเราศึกษาได้พัฒนาได้แต่เราควรจะศึกษาท่านเกิดสมาธิแล้วกับปัญญาแล้วก็น่าจะเห็นว่าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ได้ที่นี้ใน 2,500 ปีที่ผ่านศึกษาได้ปฏิบัติจนได้ผลจนได้ผลมีมากมายทางนักบวชทางคฤหัสถ์ผู้ชายผู้หญิงพระอริยสงฆ์เป็นพยานเป็นผู้พิสูจน์ว่าการศึกษาการปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีผลจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อเราเห็นว่านิสัยใจคอบุคลิกหลายสิ่งหลายอย่างนั้นควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่เรายังเด็กอยู่ถ้าเผื่อว่าเราสามารถเตรียมเด็กๆให้พร้อมที่จะรับประโยชน์
จากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงถ้าว่าเราสามารถพัฒนาระบบการศึกษาทั่วไปที่ดั้งบนฐานของมีออกสอดคล้องทั้งในหลักการและข้อวัดปฏิบัติประยุกต์ใช้ในระดับที่เหมาะสมเลือกเฟ้นข้อที่เหมาะสมกับเด็กทั่วไปเราถือว่านับเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับเมืองพุทธทุกวันนี้อาตมาว่าเราหลอกตัวเองพอสมควรเรื่องสังคมพุทธที่เรายังเถื่อกันว่าไทยเป็นเมืองพุทธแต่เมืองพุทธตรงไหนอย่างไรทางกายกรรมทางการกระทำเดี๋ยวไม่ต้องทางฟุตสิ่งต่างๆแล้วเอาทางพฤติกรรมก่อนพฤติกรรมที่ว่ามาตรฐานต่ำสุดของชาวพุทธศีล5เมืองไทยได้คนนับถือศีล5สักกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์เหมาะไหมที่จะเรียกว่าเป็นเมืองพุทธในทางพฤติกรรมอันนี้ของ่ายๆอีกข้อหนึ่งของเรามีสถาบันสงฆ์เรียกว่าเป็นสังคมเล็กๆสังคมอิสระอยู่ท่ามกลางสังคมใหญ่สถาบันสงฆ์เป็นตัวอย่างที่จะพิสูจน์ว่าการอยู่อย่างเรียบง่ายก็ยังนำไปสู่ความสุขได้พระมีหน้าที่จะเป็นตัวอย่างที่จะเห็นที่จะให้ชาวบ้านได้เห็นว่าเขามีความสุขมากโดยใช้วัตถุน้อยเป็นต้นหลายอย่างที่เราควรจะมองพระสงฆ์เป็นตัวอย่างแต่เมื่อเราดูสังคมไทยทุกวันนี้จะเห็นหลายอย่างที่แทบจะบอกได้ว่าตรงกันข้ามกับแนวทางของสงฆ์อย่างเช่นเมื่ออาตมาได้มาศึกษามาปฏิบัติใหม่ๆสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในสถาบันสงฆ์ทำให้เราอยากบวชอยากเป็นอยากมีส่วนร่วมคือพระบวชวันแรกกับพระบวช30กว่าปีเช่นอาตมาเป็นต้นแต่งตัวเหมือนกันในวันนี้อาตมาแต่งตัวเหมือนกับวันแรกที่ได้อุปสมบทเมื่อ30กว่าปีที่แล้วแต่ที่สำคัญก็คือพระสงฆ์ผู้เป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์ก็ตามย่านต้องรักษาพระวินัยทุกๆข้อเหมือนพระที่ยามบวชใหม่การที่ท่านไม่มีกิเลสแล้วท่านไม่ต้องสำรวมไม่ต้องควบคุมกิเลสได้แล้วไม่เป็นประเด็นท่านต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พระสงฆ์รุ่นใหม่และแก่คฤหัสถ์ที่สำคัญก็เพื่อให้ทราบว่าการเป็นผู้ใหญ่นั้นต้องเคารพในกติกาต้องเคารพในวินัยสรุปแล้วว่าในสถาบันสงฆ์เอกลักษณ์สำคัญก็คือไม่มีระบบอภิสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยทำไมเมืองไทยเป็นเมืองพุทธอยู่กับสถาบันสงฆ์มาหลายร้อยปีแล้วระบบอภิสิทธิ์มันเกิดมาจากไหน
ป็นของพุทธจริงเหรอหรือเป็นของแปลกปลอมนั้นการที่เราจะพัฒนาเมืองไทยให้เป็นเมืองพุทธโดยแท้และเป็นเมืองพุทธมากขึ้นเราต้องกลับมาดูหลักการของเราอีกทีเพราะสิ่งแปลกปลอมก็เข้ามาหลายกระแสเหลือเกินตั้งแต่ที่มาจากเมืองจีนก็มีมาจากโลกตะวันตกก็เยอะแต่เรามักจะจับไม่ทันแล้วก็สรุปว่าเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละก็คือของพุทธแต่สิ่งที่ไม่ใช่พุทธก็ได้เข้ามาปะปนกับสิ่งที่เป็นพุทธมากเหลือเกินทั้งการที่เรากลับมาศึกษาหลักธรรมแล้วการที่เราพยายามหาแนวทางที่จะปลูกฝังให้ลูกหลานเราถ้ามาว่าเป็นแนวทางที่ทำให้เรามีความหวังว่าในอนาคตเมืองไทยอาจจะได้รับประโยชน์รับความสุขจากพระพุทธศาสนามากกว่าทุกวันนี้แล้วเมื่อสังคมไทยได้รับประโยชน์รับความสุขจากพุทธศาสนานั่นก็หมายความว่าเราแต่ละคนพุทธศาสนิกชนแต่ละคนจะสามารถสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับชีวิตของตนสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับครอบครัวของตนชุมชนของตนและสังคมของเราด้วยแต่ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาสากลแต่มาว่ามีอะไรที่ล้ำค่าหลายประการที่เราสามารถแบ่งปันให้กับโลกได้ถ้ามองทางวัตถุทางเทคโนโลยีทางหลายเมืองไทยเลยคงไม่มีทางที่จะเป็นผู้นำโลกได้แต่เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองไทยที่เป็นผู้นำโลกได้อาตมาก็เชื่อว่าถ้าเราสามารถพัฒนาการศึกษาวิถีพุทธเราจะมีระบบที่ทั่วโลกเขาจะสนใจเรียนรู้และอาจจะติดตามจนกระทั่งเอาไปใช้เองก็ได้แล้วเราก็จะยินดีเพราะเราไม่สงวนลิขสิทธิ์ใครต้องการเราก็ยินดีจะแบ่งปันให้อาตมาจึงขออนุโมทนาที่พวกเราทุกท่านที่มีศรัทธามีความมุ่งมั่นในการช่วยสร้างระบบการศึกษาวิถีพุทธขึ้นมาเราเป็นรุ่นบุกเบิกนั้นสำคัญที่ว่าเมื่อเราไม่กี่โรงเรียนไม่กี่คนเราต้องสมานสามัคคีกันมองซึ่งกันและกันในแง่ดีให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันช่วยกันเพราะว่าคนที่ยังไม่เข้าใจก็เยอะคนที่ไม่ยินดีก็เยอะนั้นเราก็ต้องช่วยกันวันนี้ก็คงได้ให้ขอคิดพอสมควร